ไม่มีธนาคารพาณิชย์แห่งใดเลยที่ใช้เทคโนโลยีในการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าตงของคนใช้บริการร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่นะครับก็มีผลสำรวจที่น่าสนใจหลายๆอย่างเหมือนกันครับโดยเฉพาะยิ่งอย่างเช่นเรื่องของความรู้ความเข้าใจหรือการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าดิจิทัลลิเทอเรซีนะครับแต่ถ้าจะเหมือนอย่างเช่นคนไทยอย่างเช่นความเข้าใจในการใช้ภาษาก็จะเรียกว่า language literacy อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่หลายคนพยายามบอกว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยนอกเหนือจากภาษาต่างชาติแล้วภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาของเราแล้วยังต้องเรียนอีกภาษาหนึ่งคือภาษาดิจิทัลไม่ใช่ภาษาคอมพิวเตอร์นะครับสมัยเมื่อก่อนเขาพูดว่าต้องเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ถ้าเรียนภาษาคอมพิวเตอร์คือคุณต้องไปเขียนโปรแกรมอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นภาษาดิจิทัลหมายความว่ามันมีความหมายมากกว่าภาษาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่างหากนะครับผลปรากฏว่ารายงานล่าสุดจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเปิดเผยออกมาครับว่าไม่มีธนาคารพาณิชย์แห่งใดเลยที่ใช้เทคโนโลยีในการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าตงของคนใช้บริการโอ้นะครับหัวข้อนี้น่าสนใจครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เราได้ยินกันอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าจะจ่ายจะรูดจะนี่จะนั่นใช้แอปพลิเคชันรูดปืดติดๆบาร์โค้ดแล้วก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่ผลปรากฏว่าผลสำรวจวิจัยตรงนี้ได้น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้เปิดผลวิจัยในหัวข้อนะฮะทำความเข้าใจพลวัตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการศึกษาทักษะด้านดิจิทัลของครัวเรือนไทยถ้าดูจากบทสรุปตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังต่อเลยบทสรุปมันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าคนมีรายได้สูง 500,000 บาทต่อปีนะครับไม่ใช่ต่อเดือนนะฮะคนมีรายได้สูง 500,000 บาทต่อปีใช้บริการธนาคารมากกว่า3แห่งไม่ใช่3สาขานะฮะใช้บริการมากกว่า3แห่งก็คือ3ธนาคารและสถาบันการเงินไม่มีธนาคารใดหวังที่จะเอาเทคโนโลยีเพื่อลดค่าธรรมเนียมกันเลยโอ้โหครับน่าสนใจครับแต่ถามว่ากว่าจะได้มาบทสรุปถึงตรงนี้มันต้องย้อนกลับไปดูตรงที่ว่าคนเราจะใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนเป็นหรือไม่เป็นก็คือความเข้าใจหรือการเข้าถึงและการใช้ดิจิตอลที่เป็นเราเรียกว่าดิจิตอลลิเทเรซีถูกไหมครับเรื่องของตรงนี้เนี่ยโอ้อ่านดูแล้วสนุกมากเลยครับเขาบอกว่าเรื่องของดิจิตอลลิเทเรซีหรือการเข้าใจภาษาดิจิตอลนี่นะฮะกลายเป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นด้วยนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพแม่บ้านเช่นแม่บ้านคนสวนคนขับรถรวมถึงคนตกงานกลุ่มนี้มีดิจิทัลลิเทอเรซีหรือความเข้าถึงหรือการใช้ภาษาดิจิทัลเนี่ยต่ำกว่าคนกลุ่มอื่นอย่างชัดเจนโอ้แม่บ้านคนสวนคนขับรถรวมถึงคนตกงานนะครับทีนี้ในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจในข้อมูลและสิทธิต่างๆในโลกดิจิทัลนี่นะครับผลการศึกษานี้บอกว่ากลุ่มมิลเลนเนียมและกลุ่มรายได้สูงคือคนรวยเนี่ยนะฮะตระหนักและรู้ดีในขณะที่คนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ถ้าเบบี้บูมเมอร์คือคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2ตอนนี้ก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า50 plus มีความตระหนักถึงภัยไซเบอร์ซิเคียวริตี้น้อยที่สุดอันนี้ดูจะจริงทุกนาทีทุกวันนี้นะครับคนที่สูงอายุตั้งแต่ประมาณต้องตีซะว่า55หรือ60ขึ้นเนี่ยคือเห็นอะไรส่งอย่างเดียวเห็นอะไรแชร์อย่างเดียวเห็นอะไรคลิกเข้าไปอย่างเดียวทั้งที่ตรงนั้นอาจจะเป็นเพจหลอกลิงก์หลอกแล้วก็นำไปสู่เรื่องของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทางไซเบอร์นะครับทีนี้ผลการศึกษาถามมานะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับเขาบอกว่ากลุ่มอาชีพที่มีความโดดเด่นด้านดิจิทัลลิเทอเรซีอาชีพไหนนะที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานของดิจิทัลมากๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าที่สูงสุดเลยนะฮะคือผู้ประกอบการสายวิชาชีพต่างๆเช่นนักบริหารผู้พิพากษานะเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคพอเข้าใจได้ข้าราชการอาวุโสและผู้มีรายได้ 500,000 บาทต่อปีขึ้นไปกลุ่มพวกนี้เข้าถึงแล้วก็มีการใช้ดิจิทัลลิเทอเรซีได้อย่างโดดเด่นนะครับนอกจากนี้พอเรารู้แล้วว่าฐานแต่ละคนแต่ละยุคเนี่ยเข้าใจการใช้งานดิจิทัลเครื่องไม้เครื่องมือมากน้อยแค่ไหนมีสติปัญญามีความรอบคอบมีความระมัดระวังในการป้องกันอันตรายหรือกลลวงที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องไม้เครื่องมือดิจิทัลมากน้อยแค่ไหนมันก็จะนำไปสู่บทวิเคราะห์พฤติกรรมตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับปรากฏว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกลุ่มที่มีดิจิทัลลิเทอเรซีหรือความเข้าใจทางด้านภาษาดิจิทัลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันของ3กลุ่มข้างต้นเลยนะคนที่มีดิจิทัลลิเทอเรซีสูงคือคนที่มีเนี่ยความรู้ความเข้าใจระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานดิจิทัลเนี่ยนะครับจะใช้บริการจากธนาคารหลายแห่ง
โดยกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 500,000 บาทจะเป็นลูกค้ามากกว่า3ธนาคารท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าทำไมรู้ไหมครับว่าทำไมเพราะคนกลุ่มนี้เขารู้ดีครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปผูกระบบเรื่องของการทำธุรกรรมทางออนไลน์ไว้กับเพียงธนาคารเดียวจะเกิดความสุ่มเสี่ยงในกรณีที่ถ้าระบบของข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของธนาคารนั้นเกิดมีปัญหาขึ้นมาในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นกระจายความเสี่ยงไปในตะกร้าไม่เอาไข่ไว้ในตะกร้าเพียงใบเดียวนี่คนกลุ่มนี้จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับขณะเดียวกันนี่นะครับการใช้ ATM ของ Generation Z หรือคนรุ่นวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะใช้ ATM น้อยกว่ากลุ่มอื่นอย่างชัดเจนเลยก็แสดงว่า Generation Z เนี่ยนะครับปรับตัวสู่สังคมไร้เงินสดเข้าไปแล้วนั่นคือมันวัยรุ่นเป็นไงชอบรูดชอบปีชอบปื๊ดอะไรต่างๆนี่นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับพอไปวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันการเงินเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของคนนักบริหารหรือสายแบงค์หรือนายแบงค์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่า 70% เนี่ยมุ่งไปสร้างนวัตกรรม 60% เนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือแต่ปรากฏว่าไม่มีธนาคารใดเลยที่จะพยายามนำเอาเทคโนโลยีเพื่อลดค่าธรรมเนียมเลยโอ้โหนะครับนะโอ้โหครับก็เหนื่อยกันเลยแหละครับสำหรับบทวิจัยนี้ที่ออกมาโดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเพราะเราก็เข้าใจมาอยู่ตลอดเวลานะครับว่าไอ้การที่เชิญชวนให้ไปใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยพอไปถามความเห็นของนายแบงก์เองเนี่ยเขาบอกว่าเห็นไหมฮะส่วนหนึ่งเอาไปทุ่มในเรื่องของนวัตกรรมส่วนหนึ่งเอาไปทำเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่าถ้าจะให้ลดค่าธรรมเนียมลงมาอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจริงเป็นจังเนี่ยอาจจะยังไม่มีเกิดขึ้นซึ่งท่านผู้ชมครับค่าธรรมเนียมที่บอกว่าฟรีที่เราลูดกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะอันนี้คือทางการตลาดเพราะมันสามารถนำเอาไปชดเชยกับต้นทุนตัวอื่นได้เพื่อทำให้เกิดการอยากจะใช้เรื่องของการโมบายแบงกิ้งแต่ไอ้ค่าใช้จ่ายตัวอื่นที่อยู่หลังบ้านหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นออฟไลน์หรือไม่ใช่ออนไลน์ตรงนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ท่านผู้ชมลองสังเกตให้ดีๆดูนะครับ